เอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมลุงเฮียโฟตูดิโออีกครั้งนึงนะครับก็มากันในตัวละครเดิมนะครับเป็นหมัดอาซึนะนะครับเป็นหมัดลูกผสมนะหมัดพาวเด็กนะครับวันนี้โอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูภารกิจนะครับรายสัปดาห์นะครับซึ่งให้นะครับคุณผู้ชมนะทำการกดนะครับตัว Y นะครับหรือว่าจะเอาเมาส์มากดตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยลูกคนนะจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับให้คุณผู้ชมเลือกไปที่ภารกิจประจำสัปดาห์แบบนี้นะครับภารกิจแบบนี้นะครับจะสามารถทำได้ทุกๆ1สัปดาห์เนี่ยมันจะรี1ครั้งนะครับน่าจะรีวันจันทร์นะคุณผู้ชมนะนี่ครับคู่มือนะเขาจะมีบอกอยู่หายไปไหนวะนี่ครับเนี่ยจะรีวันจันทร์นะของทำสัปดาห์นะครับเนี่ยวันจันทร์เวลาเที่ยงคืนนะครับอ่ะตัวภารกิจของรายสัปดาห์นะครับมันจะได้นะครับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมีมอนเตอร์ตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปทำภารกิจนะครับรายสัปดาห์คือ1สัปดาห์คุณต้องทำ1ครั้งนะครับมันจะมีทั้งหมดนะครับ30เควสนะครับผมเนี่ยไปทำการเรียบเรียงมาให้คุณผู้ชมแล้วนะครับเพื่อจะให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับว่ามันมีเควสอะไรบ้างแล้วควรจะไปทำเควสไหนบ้างเควสไหนยากเควสไหนง่ายนะคุณผู้ชมนะนี่ครับคุณผู้ชมครับมาดูหน้าต่างนี้กันสำหรับเควสนะครับที่ผมไปทำการเรียบเรียงมานะคุณผู้ชมนะครับมันจะมีแบ่งเป็นแบบเควสที่หาง่ายนะครับแล้วก็เควสหายากนะมันจะเป็นมอนเตอร์ในโรงเรียนนะครับก็จะเป็นพวกบอสนะครับเป็นบอสฮิมบอสฟูนะครับบอสกิฟอะไรเงี้ยครับบอสแฟนเซอร์นะครับแล้วก็บอสไอแบทเฮดนะครับแล้วก็บอสบูมนะตัวนี้คือหายากนะครับผมวงเล็บไว้ก่อนหายากของแร่เลยตัวเนี้ยท่านที่หายากนะครับต่อไปครับมันก็จะเป็นพวกบอสไอ้นอกโรงเรียนเนี่ยครับเป็นบอสแจ็คสันลีดเดอร์นะครับแล้วก็เป็นบอสแก๊สแล้วก็เป็นบอสไม้ขวาดนะครับตัวนี้ถือไม้ขวาดตัวสีแดงๆหน่อยนะครับออกแดงๆน้ำตาลหน่อยแล้วก็จะเป็นพวกบอสพ่อเตี้ยนะครับพ่อเตี้ยนี่ต้องตี2ตัวนะครับนี่ตามนี้เลยแล้วก็จะเป็นบอสนินจาไนท์นะครับ2ตัวเหมือนกันแล้วก็จะเป็นบอสปั่นนะครับอันนี้ก็เป็นบอสที่ล่ากันอยู่เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นบอสแร่นะชุดนี้นะครับนอกโรงเรียนอันนี้แล้วก็จะเป็นพวกบอสกินนะครับบอสกินนี่ก็ไม่ยากครับไปหาดักตีได้นะครับประมาณ20นาทีมั้งเกิดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพวกบอสใหญ่นะครับบอสใหญ่นี่จะเป็นพวกนักโทษแหกคุกปีศาจกังเขนพวกโจเพิงนะครับแล้วก็พวกเศรษฐีแล้วก็ประธานแล้วก็เฟสสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับเจอแล้วครับคุณผู้ชมครับมันจะเป็นบอสตัวนี้ตัวนะเมื่อกี้ผมจดข้ามไปมาไล่กันใหม่ครับคุณผู้ชมครับก็จะมีเป็นบอสมอนเตอร์ตัวแรกนะครับบอสเวล1นะครับแล้วก็บอสฮิมแล้วก็บอสฟูนะแล้วก็เป็นบอสกิฟนะครับแล้วก็แฟนเซอร์แล้วก็แบทเฮดนะครับแล้วก็เจ้าตัวบูมที่คลิปที่แล้วเนี่ยที่เราบอกว่ามันหายากนะมันก็หายากจริงนะครับแล้วก็จะเป็นพวกบอสแจ็คนะครับแล้วก็จะเป็นบอสแก๊สบอสไม้ขวาดเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เป็นบอสพ่อเตี้ยนะครับพ่อเตี้ยตัวนี้ก็ต้องแย่งกันล่านะครับเพราะว่าคนล่าบอสเนี่ยเยอะมากพ่อเตี้ยนินจานะครับแล้วก็บอสหมัดเนี่ยมันจะเป็นบอสที่แบบดอบแร่เนาะก็จะมีแก๊งล่ากันอยู่นะครับซึ่งผมก็เป็นกึ่งหนึ่งในแก๊งที่ว่าล่าบอสพวกนี้นะครับเป็นบอสแร่แล้วก็จะเป็นพวกบอสกินนะครับที่พูดไปแล้วนะคุณผู้ชมนะแล้วก็จะเป็นพวกบอสใหญ่นะครับก็จะครบทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด30เควสพอดีถ้าคุณผู้ชมนะครับทำครบ30เควสนะครับซึ่งยากมากนะมันก็จะเปิดกล่องนี้ได้นะครับเนี่ยกล่องทั้งหมดนะครับเป็นกล่องรวมอีกทีนึงไปเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับว่าเควสไหนเนี่ยมันจะไปตีตรงไหนได้บ้างก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาทำการวิ่งตีมอนไปเรื่อยๆนะครับตีมอนตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นมอนเดียวกับที่ว่าทำเควสรายสัปดาห์นะคุณผู้ชมนะเอ้ยรายวันนะคุณผู้ชมนะก็มาตีตัวนี้ไปเรื่อยครับ100ตัวนะตีไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันจะได้เองนะครับไอ้บอสกล่องนะครับก็ตีไปนะครับตอนเรามาหานี่มันจะไม่ค่อยเจอหรอกนะไอ้บอสตัวนี้นะถ้าเกิดตอนไม่หานะครับแบบได้แล้วแบบผมเนี่ยมันไม่เจอโคตรบ่อยเลยก็ตีไปครับทำเควสรายวันไปด้วยนะครับที่บอกนะว่าตีตัวนี้100ตัวครบแล้วคุณผู้ชมครับเนี่ยตีไป100ตัวแล้วครับยังไม่เจอเลยกู นี่ครับเป็นบอสตัวนี้นะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับก็วิ่งตีไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันก็เจอเองนะนี่ผมเจอแล้ว1ตัวนะครับก็ตีไปแล้วแหละแต่ว่าจะวิ่งพาให้ชมไปเฉยนะต่อไปครับเป็นบอสของเจ้าตัวฮิมนะครับบอสตัวที่2นะครับที่เราจะไปล่ากันนะครับเป็นบอสตัวนี้นะครับผมแนะนำนะคุณผู้ชมนะครับให้เราเนี่ยไปทำการหาที่โรงเรียน SG นะครับไปคุณผู้ชมครับซึ่งบอสตัวนี้นะครับเป็นบอสของเจ้าตัวนี้ครับเป็นบอสฮิมนะมันจะเกิดอยู่บริเวณนี้ครับเนี่ยแถวหน้าห้องตรงนี้ครับหรือว่าเราจะตีมอนเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับหรือว่าจะลงมาตรงนี้ครับบนบริเวณนี้นะอาคารเรียนกับไอ้รอบห้องประวัติศาสตร์นี่นะครับมันก็จะเจอนะคุณผู้ชมนะบอสฮิมนะครับเดี๋ยวลองวิ่งหาดูครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะไปตีตรงนี้นะครับไปตรงสวนสาธารณะนะคุณผู้ชมนะมันจะเป็น
จ้าตัวลิตเติ้ลฮิมแบบนี้ครับเนี่ยเราจะตีทำเควสรายวันไปด้วยนะครับแล้วก็หาบอสไอ้ฮิมไปด้วยนะคุณผู้ชมนะตีไปเรื่อยครับ100ตัวนะครับถ้าดวงดีก็จะดรอปเป็นเควสประจำสัปดาห์มาด้วยตัวบอสมันเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างเยอะครับเราก็ตีไปนี่ครับคุณผู้ชมครับเราก็ตีไปเรื่อยครับเนี่ยจนเปิดกล่องนะคุณผู้ชมนะมันก็จะได้มาครับเป็นบอสตัวนี้ครับฮิมลีดเดอร์นะครับเราก็ตีไปครับ1ตัวเสร็จแล้วครับภารกิจผมนะนี่ผมเสร็จอีก1เควสแล้วครับต่อไปครับคุณผู้ชมครับผมก็จะไปทำเควสนี้ต่อครับเป็นเควสตีบอสกิฟต์นะคุณผู้ชมนะซึ่งบอสกิฟต์เนี่ยมันจะเกิดนะครับในแผนที่โรงเรียน SG นะมันจะเกิดอยู่บริเวณนี้ครับหลังๆหอพักตรงนี้นะครับแล้วก็หลังห้องสังคมนะครับให้เราไปวิ่งดูนะถ้าไม่เจอ2จุดนี้นะครับให้มาดูตรงนี้ครับตรงสระมังกรนี่นะครับรอบๆตรงนี้ครับเราจะเดินดูกันว่าจะเจอมันไหมจะใช้เวลาเกิดประมาณ20นาทีนะครับหรือว่าเราจะตีดรอปจากกล่องของมันก็ได้นะครับกล่องตัวนี้ก็ดรอปแล้วเนี่ยก็มาหาไปด้วยครับเนี่ยตีไปนี่ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเกิดบริเวณนี้ครับ 3-4 จุดนี้นะลองวิ่งหาดูนะคุณผู้ชมนะครับถ้าไม่เจอผมเจอแล้วครับ1ตัวเรียบร้อยครับเสร็จไป1ภารกิจนะครับสำหรับเจ้าตัวบอสกิฟต์นี่นะคุณผู้ชมนะให้วิ่งดูแถวๆนี้ครับรอบๆห้องนี้นะครับแล้วก็ตรงสระตรงนี้นะแล้วก็มารอบหอพักตรงนี้ครับเดี๋ยวก็เจอคุณผู้ชมครับถ้าไม่เจอก็ตีบอลไปเดี๋ยวมันจะดรอปออกจากกล่องเหมือนกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับผมก็จะไปทำเควสนี้ต่อนะครับเป็นบอสแฟนเซอร์นะครับช่วงไอ้บอสแฟนเซอร์เนี่ยมันจะดรอปอยู่ในห้องนี้ก็มีนะครับดรอปจากตัวดับเบิลแฟนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับหรือว่าจากเจ้าตัวนี้ก็มีนะครับไอ้ตัวแบดเฮดตัวนี้นะให้คุณผู้ชมตีไปเรื่อยครับอันเนี้ยซึ่งผมทำไปแล้วได้กี่ตัวแล้ววะเดี๋ยวขอดูก่อนทำไปครบยังทำไปแล้ว1ตัวมันต้องตีทั้งหมด5ตัวนะคุณผู้ชมนะนี่ครับผมทำไปแล้ว3ตัวครับเนี่ยเราลองมาตีหาไปเรื่อยครับแล้วก็ถือโอกาสทำเควสรายวันไปด้วยนะครับตรงนี้นะแนะนำเลยครับให้มาห้องนี้นะครับเราก็ตีตัวนี้50ตัวด้วยนะครับเควสรายวันเนาะตัวนี้กับดับเบิลนะในแบทเฮดกับดับเบิล2ตัวเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับหรือว่าใครจะหาบอสกิฟต์นะครับเนี่ยมาตีมอนในนี้มันก็ดรอปเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเนี่ยสำหรับโรงเรียน MP นะครับคุณผู้ชมครับไอตัวบอสเฟนเซอร์เนี่ยมันจะมีมอนอยู่ตรงแถวๆนี้ครับทางด้านขวาและด้านซ้ายตรงนี้นะครับนี่ครับด้านขวามันจะอยู่แถวๆนี้นะให้คุณผู้ชมมาวิ่งหาแถวๆนี้ครับแล้วก็ตีมอนเฟนเซอร์นะครับเปิดกล่องไปเรื่อยนะครับถ้าไม่เจอฝั่งนี้นะครับก็ให้ย้ายไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งในตรงทางเข้าลานนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับถ้าไม่เจอเดี๋ยวจะไปฝั่งนู้นกันนะครับเพราะว่าเควสตัวเนี้ยมันต้องใช้ทั้งหมด5ตัวนะครับไอตัวบอสเฟนเซอร์เนี่ยครับผมเพิ่งตีไปแล้ว3ตัวนะครับหายอีก2ตัวเลยนะคุณผู้ชมนะก็ไล่ทำไปครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีเจ้าตัวมอนตรงนี้นะครับเวลามาหาเควสมงเควสหมวยแล้วก็นู่นครับกิฟก็เกิดเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเห็นปะข้างล่างนะครับตรงนี้ก็เกิดครับหลังห้องศิลปะหลังห้องสมุดนะครับก็มาหาได้ครับบอสกิฟเดินอยู่นะข้างล่างนะครับตรงนี้ไม่มีคนมาทำนะครับเราก็ลากสบายๆครับลากตีไปก็ลากมารวมๆแล้วก็ตีไปครับเปิดกล่องไปแล้วก็แนะนำนะครับถ้าใครมีตัวละคร2ตัวนะครับพี่แอบให้ทำการมายืนเฝ้าไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็วิ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับจะช่วยให้เราได้หาได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวดาบมาเฝ้าไว้นะฝั่งนี้แล้วเราก็จะไปหาฝั่งนู้นนะครับเย้เราตัวดาบมายืนเฝ้าไว้ครับน่าจะจุดนี้น่าจะหาง่ายสุดแล้วเท่าที่ผมทํามานะเควสนี้ไปครับเดี๋ยววิ่งไปฝั่งนึงก่อนนี่ครับอีกฝั่งนึงนะคุณผู้ชมนะผมมาก็เจอพอดีครับ1ตัวพอดีนี่ฮะมันเดินอยู่พอดีครับเราก็ทําการตีไปเลยนี่ครับเราก็ลากมอนตรงนี้ครับเนี่ยตีไปเรื่อยนะครับดรอปกล่องไปเรื่อยครับหาไม่ยากนะครับตัวนี้นะครับทั้งหมด5ตัวแต่ถ้าเกิดตอนไหนที่แบบคนมาทําเยอะมันก็ยากเหมือนกันลองดูกองนี้ครับถ้าไม่เจอเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปฝั่งนู้นได้ไป1ตัวนะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นต่อครับนี่ครับเราก็วาร์ปมาตีครับตัวดาบเจอนะคุณผู้ชมนะก็ตีไปเรียบร้อยครับครบไปแล้วครับ5ภารกิจภารกิจตีตัวแฟนเซอร์5ตัวนะครับครบแล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับต่อไปครับคุณผู้ชมครับมันก็จะเป็นเควสบอสไอตัว
ฟูแล้วกันนะครับไอตัวฟูเนี่ยหาไม่ยากเหมือนกันครับทุกท่านครับมันจะมีทั้งหมด3โรงเรียนเลยนะทุกท่านก็ดรอปจากม้อนกล่องด้วยนะครับนี่ครับเจออีกแล้วปะเนี่ยก็มาตีได้ครับตัวนี้ผมตีครบแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้ให้คนอื่นตีแล้วกันไปเราไปโรงเรียนอื่นต่อครับสำหรับมอนเตอร์นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นบอสมาสเตอร์ฟูลนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาลองทำการวิ่งหานะครับในโรงเรียน MP นะก็จะเจอนะครับอยู่บริเวณนี้ครับตรงหน้าห้องหอพักตรงนี้นะครับห้องเรียนตรงนี้นะแล้วก็ห้องตรงนี้ครับศูนย์ในร่มถ้าเกิดไม่เจอ2จุดนี้ให้คุณผู้ชมวิ่งไปดูที่สนามเราลองวิ่งไปหากันดูครับอันนี้สำหรับโรงเรียน MP นะคุณผู้ชมนะก็ลองวิ่งดูก่อนนี่ครับสำหรับโรงเรียน MP นะครับถ้าไม่เจอนะคุณผู้ชมนะก็ให้เราไปหาโรงเรียนอื่นก่อนนะครับหรือว่าจะไปทำการตีมอนพวกนี้ก็ได้ครับเนี่ยเปิดกล่องไปเรื่อยนะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปเหมือนกันจากกล่องนะครับเจ้าบอสมาสเตอร์ฟูลเนี่ยไปเราจะใช้เวลาเกิดอยู่ประมาณ50นาทีนะครับหรือว่า25นาทีนี่แหละนะครับถ้าจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมนะเราลองไปดูที่โรงเรียน SG กันบ้างสำหรับเรียนโรงเรียน SG นะครับคุณผู้ชมครับไอ้บอสตัวนี้นะคุณผู้ชมนะมันก็จะเกิดอยู่บริเวณนี้ครับข้างๆสนามนะครับให้คุณผู้ชมมาลองวิ่งหานะทั้งซ้ายกับด้านขวาตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะเกิดอยู่แถวนี้นะครับถ้าไม่เจอนะครับให้เราย้ายไปหาโรงเรียนอื่นก่อนนะคุณผู้ชมนะน่าจะมีคนตีไปแล้วครับฝั่งนี้ไม่เจอละเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนฝั่งนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วน่าจะมีคนตีไปแล้วนะครับในสนามนะต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่โรงเรียนฟินิกกันบ้างครับสำหรับโรงเรียนฟินิกนะครับทุกท่านครับมันก็จะเกิดนะครับอยู่บริเวณสนามนะครับให้เรามาวิ่งรอบๆสนาม1รอบนะครับถ้าไม่เจอก็ไปดูตรงนี้ครับหน้าห้องพัสดุกับหน้าห้องสมุดนะครับนี่ครับเราก็ลองวิ่งดูครับในโรงเรียนฟินิกนะสำหรับเจ้าบอสมาสเตอร์ฟูลนะครับนี่ไงครับเจอแล้ว1ตัวครับนี่แบบนี้เลยครับเราก็ทำการตีไปเรียบร้อยครับซึ่งผมทำไปแล้วนะเควสนี้นะก็เสร็จไปแล้วครับอีกหนึ่งภารกิจลองไปดูจุดตรงนู้นก่อนครับหรือถ้าใครหาไม่เจอนะครับก็แนะนำเนี่ยให้มาตีเจ้ามอนพวกนี้ตรงหน้าห้องตรงนี้นะครับผมเจอบ่อยมากคุณผู้ชมฮะตีเปิดกล่องเจ้าตัวพวกนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปกล่องที่ว่าเป็นบอสมาสเตอร์ฟูลเหมือนกันนะได้บ่อยมากนะครับหน้าห้องตรงนี้เลยก็ลองมาตีดูครับสำหรับมอนเตอร์ตัวถัดไปนะครับทุกท่านผมก็จะพาไปตีเจ้าตัวนี้ครับเป็นเจ้าตัวแบทเฮดมาสเตอร์นะครับซึ่งมันจะเกิดทั้งหมดอยู่ทั้งหมด3โรงเรียนนะครับทุกท่านตัวนี้ครับเป็นบอสหมวยด้วยนะวันนี้จะพามาดูของเลเจียนนะครับจุดเกิดของมันนะครับทุกท่านครับให้เรามาวิ่งหานะครับบริเวณนี้นะครับรอบๆตรงนี้นะครับตั้งแต่ข้างล่างตรงนี้นะวิ่งขึ้นไปข้างๆนี่ครับแล้วก็วิ่งมาข้างบนตรงนี้นะครับก็จะเจอมันอยู่นะครับถ้าฝั่งนี้ไม่เจอใช่ไหมทุกท่านครับให้เราไปทำการหาอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะอยู่บริเวณนี้ตรงพื้นสีน้ำตาลตรงนี้ครับแล้วก็ตรงบริเวณหน้าห้องวิทย์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาทำการวิ่งดูครับตัวนี้ใช้ระยะเวลาในการเกิดประมาณ 20-25 นาทีนะทุกท่านนะก็ลองมาวิ่งดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูรอบหนึ่งไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะไปจะพาไปดูกันครับทุกโรงเรียนเลยเนี่ยครับครับก็มาวิ่งดูนะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับมันอาจจะยังไม่เกิดนะก็ย้ายไปดูโรงเรียนอื่นก่อนครับไปต่อไปผมจะพาไปดูของโรงเรียนฟินิกกันต่อนะครับว่าเจ้าตัวบอสเนี่ยแบทเฮดเนี่ยมันเกิดตรงไหนบ้างนะครับแล้วเราจะมาวิ่งดูตรงไหนโอเคครับโรงเรียน SG ไม่เจอนะครับนะน่าจะมีคนตีไปแล้วครับต่อไปเราไปดูฟินิกบ้างครับสำหรับโรงเรียนฟินิกนะครับทุกท่านเจ้าบอสตัวนี้นะครับมันจะเกิดอยู่บริเวณทางซ้ายกับทางขวาครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยให้คุณผู้ชมมาลองวิ่งดูครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะตรงนี้ครับวิ่งดูตรงแถวๆตรงเนี้ยครับแล้วเราถ้าเกิดไม่เจอครับเราก็ไปหาโรงเรียนอื่นเหมือนเดิมครับอันนี้เรามาวิ่งดูก่อนว่าจะเจอหรือเปล่านะไปสำหรับโรงเรียน MP นะครับเจ้าตัวบอสแบทเฮดของเรานะครับมันก็จะเกิดอยู่บริเวณนี้ครับตรงพื้นสีขาวตรงนี้นะครับทางซ้ายกับทางขวาตรงนี้นะทุกท่านก็ให้เราลองวิ่งหาดูครับเนี่ยทางซ้ายตรงนี้ครับเนี่ยมันจะเกิดบริเวณแถวๆนี้แหละนะครับให้ตัวมายืนดูยืนรอไว้ก็ได้นะทุกท่านนะเดี๋ยวมันเกิดใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีครับเจ้าตัวนี้แต่วันนี้ผมมายังไม่เจอสักตัวเลยนะทุกท่านนะอาจจะมีคนตีไปหมดละแต่ไม่เป็นไรครับเควสเราได้ไปแล้วนะเควสผมทำไปแล้วครับเคยตีไปแล้วในอาทิตย์เนี้ยนะครับก็วิ่งไม้สุดตรงนี้ครับแล้วถ้าเกิดไม่เจอก็วิ่งกลับไปอีกทางหนึ่งไม่เจอก็ไปอีกทางหนึ่งส่วนเจ้าตัวต่อไปนะคุณผู้ชมนะครับมันจะเป็นบอสเจ้าตัวแบทเอนี่นะครับบูมเฮดนะครับไอหัวไม้ขวานตัวสีดำๆนะคุณผู้ชมนะที่เราหากันไม่ค่อยเจอนะครับเนี่ยมันก็จะเกิดบริเวณนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยบริเวณที่ผมเคยบอกนะก็ตามจุดที่ในรูปนี้เลยครับเนี่ยก็ตามรูปนี้ครับถ้าใครดวงดีมาหาเจอก็เจอนะคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันใช้เวลาเกิดประมาณ50นาทีครับถ้าคนล่าเยอะมากนะบอสตัวนี้ไม่ค่อยจะมีเวลาหายใจเท่าไหร่นะครับตายอย่างเดียว น
นาะสำหรับตัวนี้ผมก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับมันก็จะมีเกิด2เรียนนะครับไอ้ตัวบูมเพสเนี่ยมีโรงเรียน MP กับอินฟินิกนะทุกท่านนะที่เราบอกกันไปในคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นเราคลิปไอ้เวทรายวันส่วนรายสัปดาห์มันก็มีเหมือนกันครับต่อไปคุณผู้ชมครับผมก็จะพาไปดูตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับขอข้ามเลยสำหรับตัวต่อไปนะครับเป็นมอนสเตอร์นอกเรียนเลยครับพวกนี้จะค่อนข้างที่จะทำง่ายแล้วล่ะนี่เป็นมอนสเตอร์แจ็คสันลีดเดอร์นะครับมันจะใช้เวลาเกิดพวกเนี้ยตัวละประมาณ5นาทีนะทุกท่านนะทำไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวแรกกันก่อนเลยไปสำหรับตัวแรกนะครับทุกท่านที่จะพามานะครับเป็นมอนสเตอร์นอกเรียนนะครับก็จะเป็นบอสของแจ็คสันลีดเดอร์นะครับมันจะเกิดอยู่บริเวณนี้ครับนอกสถาบัน SG นะครับบริเวณในเนี้ยสวนสาธารณะนะครับให้เรามาลองวิ่งดูรอบๆตรงนี้นะครับถ้าไม่เจอก็ให้รอประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็วิ่งใหม่หรือไม่ก็ลองวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เจอเองนะคุณผู้ชมนะตัวนี้หาไม่ยากครับแล้วก็ตีไปครับน่าจะมีคนตีไปแล้วนะใช้เวลาประมาณ5นาทีอันนี้เจอแล้วครับเนี่ยปะตัวนี้ครับ1ตัวนี่ครับเราก็ตีไปครับแล้วเราก็จับเวลาครับได้1ตัวแล้วครับทุกท่านครับเนี่ยเราก็จดจับเวลาไปสมมุติว่าเราตีตายตอนไหนนะทุกท่านนะเราก็จดไปเลยครับจดวิหลักมันครับตรงเนี้ย49นะเราก็จดไว้49พอวิหลักมันมา49อีกทีเราก็มาวิ่งหาใหม่ครับระหว่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมก็จะพาไปหาอีกที่นึงนะครับเจ้าตัวนี้เหมือนกันนะนี่ครับเราก็ลากไอ้ตัวสเก็ตเนี่ยนะครับผมได้บ่อยมากนะทุกท่านนะสำหรับเวทนี้ถ้ามาทำนะครับเพราะว่าช่วงเวลารอที่มันจะเกิดใหม่เนี่ยมันตั้ง5นาทีใช่ไหมคุณผู้ชมครับเราก็มาทำการวิ่งตรงนี้ก่อนเนี่ยถือว่าเรามาฟาร์มไปด้วยครับเนี่ยเราก็ลากไปครับอันนี้ครับเนี่ยมาก็เจอแล้วครับปะเจออีกแล้วครับตรงนี้เลยก็ตีไปครับตัวที่2นะครับทุกท่านครับเราก็จดไปครับ54นี่ครับใต้เวลาตรงนี้นะโอเคครับไปแล้วก็ไปตีกล่องรอเหมือนเดิมครับไปสุ่มกันคล้ายครับทำแบบนี้นะครับวนไปเรื่อยๆนะครับจนครบ5ตัวนะทุกท่านนะต่อไปนะทุกท่านนะผมก็จะไปทำเควสนี้ขั้นเวลาแล้วกันนะครับเป็นเควสตัวเตียวเจ้าตัวไม้ขวานนะครับแล้วก็เจ้าตัวแก๊สนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำเจ้าตัวแก๊สก่อนนะนะครับสำหรับเจ้าตัวแก๊สนะครับผมแนะนำนะครับให้เราไปนอกเรียนฟินิกส์ครับไปเราก็ไปขึ้นรถครับไปที่นอกเรียนฟินิกได้เลยนะตัวนี้หาไม่ยากนะครับสำหรับนอกเรียนฟินิกใช้เวลาเกิดอยู่ประมาณ5นาทีนะครับก็เลือกลงไปครับเขตอุตสาหกรรม4กดไปนี่ครับมันจะมีทั้งเจ้าตัวไม้ขวาดนะครับไอตัวนี้เนี่ยบอสเนี่ยนะตัวนี้ครับ1ตัวด้วยเห็นปะเนี่ยเจอแล้ว1ครับก็ตัวนี้ครับมันให้ตีทั้งหมด5ตัวนะแล้วก็เจ้าตัวบอสแก๊ส1ตัวเราก็จะตีตัวนี้ไปด้วยครับเนี่ย2ตัวเลยครับที่นี่มีหมดนะใช้เวลาเกิดอยู่ประมาณ5นาทีครับ1ตัวละนี่ครับให้เราวิ่งดูบริเวณรอบๆตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ครับรอบๆตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยรอบๆตรงนี้ครับนี่ครับเจอแล้วครับ1ตัวครับเนี่ยบอสแก๊สก็ตีไปครับเสร็จละตัวเดียวก็เสร็จภารกิจแล้วครับสำหรับโรงเรียนต่อไปนะครับทุกท่านครับก็จะเป็นโรงเรียน MP นะครับก็คือนอกเรียน MP นะจะพามาหาเจ้าตัวบอสไม้ขวานนะครับมันจะเกิดอยู่บริเวณนี้ครับตรงแถวๆเนี้ยหอไอเขตการค้า3นะครับให้เราวิ่งเดินๆหาดูแถวนี้นะครับเพราะว่าเควสนี้มันต้องตีทั้งหมด5ตัวนะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคุณผู้ชมนะก็ลองวิ่งหาดูครับถ้าไม่เจอก็ย้ายไปโรงเรียนอื่นต่อนะครับเดี๋ยวลองวิ่งดูส่วนใหญ่ก็จะเจอนะคุณผู้ชมนะถ้าไม่มีคนตีเพราะว่ามันใช้เวลาเกิดแค่ประมาณ5นาทีครับไม่เจอน่าจะไม่เจอแล้วน่าจะมีคนตีไปแล้วน่าจะมีคนฟาร์มตีไปแล้วนะครับไปต่อไปครับคุณผู้ชมครับผมก็จะพาไปหาต่อที่โรงเรียน SG นะครับซึ่งบอสไอ้นี่มันจะมีทั้งหมด3โรงเรียนนะคุณผู้ชมนะไอ้บอสไม่ขวาดเนี่ยครับจีผมว่าค่อนข้างหาง่ายนะครับให้เราเลือกลงตรงก่อ3ครับเนี่ยก็คือลดไปครับลงไปเลยก่อ3จากนั้นให้เราวิ่งมาตรงนี้ครับด้านขวาครับตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมนะนะครับมันจะเกิดอยู่แถวรอบๆสะพานลอยนี่ครับเราก็วิ่งดูครับถ้าไม่มีคนฟาร์มนะนี่ไงมีคนฟาร์มหรือเปล่าเรียบร้อยฮะน่าจะโดนคนฟาร์มตีตายไปแล้ว
รู้ยังไงเจอละตัวครับคนไม่ได้ฟาร์มมันลากมอนได้เฉยมอนเยอะจัดขอฟาร์มก่อนมอนแน่นๆนะคุณผู้ชมนี่ครับตัวที่3แล้วเนี่ยครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยดรอปจากกล่องด้วยบ้างคุณผู้ชมฮะเนี่ยถ้าเราตีกล่องมันก็ได้ด้วยครับนี่4แล้วครับใกล้เสร็จแล้วก็ได้กี่ตัวละได้4แล้วครับโอเคเราไปหาอีกตัวนึงที่เรียนเป็นอีกนะก็น่าจะครบพอดีครับนี่ครับตัวที่5ครับคุณผู้ชมครับก็ครบแล้วครับสําหรับเจ้าตัวไม้ขวาดนะหาไม่ยากครับเพราะตัวนี้มันมีเกิดทั้งหมด3โรงเรียนเลยนะก็ลองวิ่งหาดูครับแต่ละจุดที่บอกไปนะไม่อยากเว้ยนี้แนะนำไปหมดแล้วต่อไปจะเป็นภารกิจที่ว่าค่อนข้างยากนะครับเป็นภารกิจพวกบอสนะคุณผู้ชมนะผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับบอสอันนี้เป็นบอสพ่อเตี้ยนะครับไอ้บอสพ่อเตี้ยเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะเกิดทั้งหมดนะครับกี่จุดวะเดี๋ยวขอนับก่อน1 2 3 4 5แล้วก็6นะครับจะเกิดทั้งหมด6จุดนะครับบริเวณแผนที่นะครับนอกโรงเรียน SG นะครับสำหรับบอสตัวนี้เป็นบอสพ่อเตี้ยนะก็จะเกิดตรงนี้ครับตรงข้างๆตึกเฮดตรงนี้นะแล้วก็จะเกิดตรง3แยกตรงนี้ครับแล้วเกิดข้างบนครับตรงสะพานลอยตรงนี้แล้วก็จะเปิดตรงหลุมตรงนี้ครับแล้วก็มาลายด้านขวาตรงนี้แล้วก็ตรงลานจอดรถข้างล่างตรงนี้ครับทั้งหมด6จุดนะ1 2 3 4 5 6ครับ6จุดต่อไปครับคุณครับก็จะเป็นบอสนินจาไนท์นะครับตัวนี้ก็จะเกิดในแผนที่นี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะมันให้ตีทั้งหมด2ตัวนะครับอันนี้ก็ต้องมาล่าแข่งกันนะเพราะว่ามีสายล่าบอสเขาล่ากันอยู่นะครับพวกบอสพวกนี้สำหรับบอสนินจานะครับมันก็จะเกิดทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5จุดนะครับคุณครับก็จะมีเกิดในนี้ครับในรูข้างบน3แยกตรงนี้ครับแล้วก็บริเวณตรงปากทาง3แยกตรงนี้แล้วจะเกิดตรงสะพานลอยตรงนี้ครับสะพานลอยกลางนะแล้วก็จะเกิดตรงตึกตรงนี้ครับตึกแค่ตรงนี้แล้วก็จะเกิดตรงนี้ครับข้างๆตึกตรงนี้อีกจุดนึงนะครับเป็นทั้งหมด5จุดเหมือนกันครับต่อไปครับมันจะเป็นมอนเตอร์ตัวต่อไปครับมันจะเป็นมอนเตอร์หมัดนะเป็นบอสหมัดนะครับตัวนี้ก็ให้ตีทั้งหมด2ตัวเหมือนกันนะครับแต่มอนเตอร์บอสหมัดเนี่ยมันจะเกิดทั้งหมด3แผนที่นะคุณผู้ชมนะแผนที่ที่1นะครับก็คือโรงเรียน SG นะครับมันก็จะเกิดอยู่บริเวณนี้ครับลานจอดรถครับจุดที่1นะครับแล้วก็4แยกครับจุดที่2แล้วก็ก่อ4ครับจุดที่3แล้วก็ตรงลานจอดรถด้านบนตรงนี้ครับจุดที่4ครับแล้วก็ตรงจุดที่5ครับก็จะเป็นบริเวณโค้งตรงนี้ฮะ5จุดเหมือนกันสำหรับแผนที่ SG นะครับต่อไปครับจะพาไปดูแผนที่ต่อไปนะคุณผู้ชมนะสำหรับแผนที่ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นนอกเรียน MP นะครับก็จะเป็นบอสหมัดนะครับตัวเมื่อกี้เลยนะคุณผู้ชมนะมันจะเกิดทั้งหมดนะครับตรงนี้ครับจุดนึงครับบริเวณลานจอดรถ2ครับจุดที่2ครับก็จะเป็นบริเวณม้าลายตรงนี้ครับม้าลายกลางนี้จุดที่3ครับก็จะเป็นตรงบริเวณตึกหงนี้ครับตึกหงขาวนะครับจุดที่4ครับก็จะเป็นบริเวณโค้งตรงนี้ครับส่วนจุดที่5นะครับก็จะอยู่บนโค้งด้านบนตรงนี้ครับทั้งหมด5จุดนะคุณผู้ชมนะบอสตัวนี้สำหรับแผนที่ต่อไปนะครับก็จะเป็นบอสหมัดเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะมันจะเกิดทั้งหมดนะครับกี่จุดวะเดี๋ยวลองนับให้ดูนะคุณผู้ชมนะก็จะเกิดบริเวณตรงนี้ครับตรงทางออกโรงงานตรงนี้ครับ1จุดนะครับแล้วก็บริเวณข้างในโรงงานตรงนี้ครับ2จุดแล้วก็ด้านหน้าโรงงานครับ3จุดครับแล้วก็บริเวณ3แยกตรงนี้4จุดแล้วก็อีกจุดนึงครับจุดที่5นะครับบริเวณตรง3แยกตรงนี้ครับ5จุดเหมือนกันนะครับสำหรับบอสหมัดตัวนี้ก็ครบแล้วนะคุณผู้ชมนะสำหรับบอสตรงนี้ครับต่อไปครับจะพาไปดูบอสที่อยู่ในแมปของกรีนนะครับอันนี้ทําไม่ยากนะคุณผู้ชมนะสําหรับชุดนี้นะครับก็แนะนําให้ทํานะครับกับอันนี้เนี่ยทําได้นะครับชุดแรกๆนะครับแต่ว่าบอสพวกเนี้ยมันต้องมาแย่งกันนะต้องมาแย่งปิดนะครับหาจังหวะปิดนะครับไม่ใช่บอสเตี้ยนะมันเป็นบอสพ่อนะเนี่ยก็ดูดีๆนะคุณผู้ชมนะไปเดี๋ยวเราจะพาไปทำมันต่อไปครับเป็นบอสกีนครับคุณผู้ชมครับก็ให้เราไปที่ท่าเรือครับแล้วก็วิ่งขึ้นรถไปที่กรีนนะครับอันนี้ก็ทำไม่ยากนะครับบอสมันใช้เวลาเกิดอยู่ประมาณ 20-25 นาทีนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ลองมาล่าดูได้นะครับสำหรับบอสตัวนี้ด้วยนะมันจะขึ้นโชว์นะครับเวลาเราตีมันตายนะครับก็สามารถหาดูเวลาได้ง่ายนะจับเวลาง่ายครับมันจะมีประกาศบอกนะเป็นบอสกีนนะครับทำง่ายอยู่นะเควสนี้คุณผู้ชมครับสำหรับแมปบอสกีนนะคุณผู้ชมนะมันจะมีทั้งหมด3ชั้นเลยนะคุณผู้ชมนะมันจะเป็น3ห้องนะครับเนี่ยสามารถเข้ามาที่ห้อง1ห้อง2แล้วก็ห้อง3นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะเท่ากับว่าบอสตัวเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับมันจะมีบอสเจ้าตัวน้ำแข็งนะตัวนี้ก็หาไม่ยากนะครับมันจะมีทั้งหมด3แผนที่เลยนะครับ
นี่ครับมันจะเกิดอยู่บริเวณนี้ครับเป็นบอสน้ำแข็งนะครับบอสไอซ์อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็เราก็วิ่งขึ้นมาครับมันให้ตีทั้งหมดกี่ตัววะ2ตัวนะครับเจ้าตัวนี้เราก็วิ่งขึ้นมาตีครับแต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่แล้วน่าจะไม่ค่อยมีคนมาล่าแล้วครับทุกคนครับหาง่ายนะทุกคนนะตอนนี้นะครับก็ตีไปครับน้ำแข็ง2ตัวทุกคนก็ตีไปแต่อันนี้ผมตีไปแล้วนะใช่ไหมเอายังเว้ยตียังวะเอายังโอเคครับผมต้องตีทั้งหมด2ตัวพาไปตียาวๆเลยเสร็จเป็น1ตัวครับทุกคนครับจากนั้นนะครับทุกคนครับให้เราขึ้นไปที่ชั้น2ครับไปตีเจ้าบอสตัวต่อไปนะครับเป็นบอสอีกบอสของกีนอีกตัวนึงที่มันจะอยู่ชั้น2นะคุณผู้ชมนะสำหรับบอสตัวนี้นะครับมันก็จะเกิดอยู่บริเวณนี้ครับตรงพื้นตรงนี้นะครับก็ให้เราวิ่งขึ้นมาครับเป็นบอสอีกตัวนึงนะครับที่มีภารกิจให้เรามาตีนะครับเป็นบอสตัวนี้ครับเรดแรปเปอร์ก็สำหรับบอสกีนนะครับก็ให้เราตีไปเลยนะครับอย่างละ2ตัวนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการตีสักครู่นึงนะคุณผู้ชมนะก็ค่อนข้างถึกอยู่นะบอสตัวนี้พอเราตีห้อง1เสร็จใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเราก็ไปดูห้อง2ต่อครับเนี่ยมันจะเป็นคนละชแนลนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เข้าไปตีได้ครับเนี่ยก็จะได้ทั้งหมดครบพอดี4ตัวน่าจะไม่ยากเวนี้โอเคครับคุณผู้ชมครับก็ครบไปแล้วนะคุณผู้ชมนะสำหรับบอสกีนนะครับทั้งหมด4ทั้งหมด2ตัวนะครับตัวละ2ใช่ไหมงงไหมนะครับมีทั้งหมด2ตัวนะครับแต่มันมี4เควสนะครับก็ให้ตีอย่างน้อยอย่างละ2ตัวนะครับก็จบแล้วนะครับต่อไปครับมันจะเป็นคอสบอสที่ว่าเป็นบอสใหญ่แล้วคุณผู้ชมจัดให้อยู่ในบอสใหญ่นะครับบอสพวกนี้จะค่อนข้างหายากนะคุณผู้ชมนะผมจะพาไปดูจุดเกิดอย่างเดียวนะครับว่าจะเกิดตรงไหนบ้างไปสำหรับตัวแรกที่จะพาไปนะครับก็จะพาไปดูบอสประธานก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเกิดตรงไหนบ้างโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับบอสตัวต่อไปนะครับที่ผมจะพามาดูนะครับก็จะเป็นบอสประธานนะครับไทเกอร์นะครับมันจะเกิดอยู่ในชั้นใต้ดินของไทเกอร์ชั้น3นะครับก็ให้เราวิ่งเข้ามาครับมันจะเกิดอยู่บริเวณนี้ครับบริเวณลานพิธีกรรมนะครับซึ่งมันจะเกิดอยู่ทั้งหมดประมาณ3จุดนะที่ผมเคยเจอนะครับก็จะมีจุดตรงนี้ครับจุดที่1นะครับแล้วก็จุดที่2ก็คือจุดมุมนี้ครับจุดที่3ก็คือจุดตรงนี้เลยครับตรงกลางตรงนี้นะครับทั้งหมด3จุดนะคุณผู้ชมนะสำหรับบอสตัวนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นบอสใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการเกิดเนี่ยอยู่ประมาณ8ชั่วโมงนะคุณผู้ชมนะครับ8ชั่วโมงเกิด1ตัวนะครับสำหรับใครที่จะมาทำนะครับเป็นภารกิจของรายสัปดาห์นะครับตัวนี้นะครับก็จะต้องมาทำการแย่งชิงกันนะครับมันจะมีปาร์ตี้ที่แบบว่าล่าบอสแข่งกันอยู่นะคุณผู้ชมนะซึ่งผมก็คือหนึ่งในปาร์ตี้นั้นจริงๆนะสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นบอสประธานนักเรียนครับเนี่ยก็ลองมานะสำหรับใครที่อยากจะมาลองล่าดูครับก็มาได้ครับมันจะเกิดอยู่ในไทยสามนะครับทุกๆ8ชั่วโมงนะคุณผู้ชมนะต่อไปครับคุณผู้ชมครับผมก็จะพาไปดูบอสไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะครับโจเด็กแนวก่อนนับวางเพลิงนะครับไปสำหรับบอสโจกับบอสเพลิงนะครับคุณผู้ชมครับบอสตัวนี้นะครับก็จะเกิดทุกๆ4ชั่วโมงนะคุณผู้ชมนะนี่ครับมันจะเกิดบริเวณนี้ครับเนี่ยถ้าจะเป็นบอสเพลิงนะครับมันจะเกิดทั้งหมด2จุดนะคุณผู้ชมนะครับก็สำหรับใครที่อยากมาล่าก็ลองมาล่ากันได้นะครับบอสตัวนี้มันจะดรอปพวกชุด135นะครับแล้วก็จะเป็นบอสเควสประจำสัปดาห์ของเราด้วยนะครับเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้จุดนึงครับบอสเพลิงนะครับแล้วก็จะเกิดข้างในกรงตรงนี้ครับอีกจุดนึงผมวิ่งไปให้ดูครับไปพาไปดูซึ่งผมเนี่ยล่ากันประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับบอสตัวนี้เพราะว่าจะหาชุด135มาใส่นะชุด135เด้งนะคุณผู้ชมนะนะครับนี่มันจะเกิดตรงนี้ครับเนี่ยข้างในตรงนี้ครับในกรงนี้เลยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยอีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดที่2นะครับของบอสเพิ่มส่วนบอสโจนะครับมันก็จะเกิดอยู่บริเวณนี้ครับเนี่ยตรงลานสีน้ำตาลตรงนี้ครับเนี่ยรอบๆตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้เลยครับทุกๆ4ชั่วโมงเหมือนกันครับบอสโจนะเลยตรงนี้เลยครับต่อไปครับท่านครับผมก็จะพาไปดูบอสใหญ่อีกตัวหนึ่งครับผมจะวาร์ปไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมนะมันจะเป็นบอสใหญ่เลยนะครับเขาเรียกว่าบอสเศรษฐีฟ้าแลบครับกับบอสกางเขนนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับบอสฟ้าแลบนะท่านผู้ชมนะมันก็จะเกิดอยู่บริเวณนี้ครับในแผนที่แมปธรณีนะท่านผู้ชมนะธรณีพิบัตินะครับมันจะเกิดอยู่บริเวณนี้ครับเนี่ยตรงนี้เลยครับบริเวณนี้นะครับ1ตัว1ตัวจะใช้เวลาเกิดอยู่ประมาณ8ชั่วโมงนะครับทุกท่านก็ถ้าใครอยากมาล่าก็ลองมาล่าได้นะครับตัวนี้มีการล่ากันอยู่แล้วนะครับอีกตัวนึงครับทุกท่านครับก็จะเป็นบอสกลางเขนนะครับปีศาจกลางเขนตัวนี้นะครับก็จะเกิดอีกฝั่งนึงนะก็จะเกิดทางด้านขวาตรงนี้ครับบริเวณทางแยกตรงนี้นะเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้ครับข้างหน้าผมเนี่ยฮะตรงนี้เลยนะผู้ชมนะ
ตัวนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ8ชั่วโมงเหมือนกันครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะล่ายากเนี่ยเพราะว่าบอสมันตีแรงนะครับก็ใครล่าไม่เป็นก็จะตายบ่อยนะตัวนี้นะมันก็ลองมากันดูเนี่ยสำหรับเควสรายสัปดาห์ต่อไปครับมันจะเป็นเควสรายสัปดาห์เหมือนกันที่ให้เราตีตัวนักโทษแหกคุกนะครับสำหรับนักโทษแหกคุกเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่4แผนที่เลยนะคุณผู้ชมนะสำหรับแผนที่ที่1ที่ผมจะพูดถึงนะครับก็พูดของแผนที่ธรณีก่อนเลยแล้วกันครับสำหรับบอสนักโทษเนี่ยมันจะเกิดอยู่บริเวณนี้ครับไอ้ลานสนามตรงนี้ครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ครับด้านล่างตรงนี้นะครับเนี่ยดูบริเวณ 3.4 จุดนี้นะครับเนี่ยบริเวณนี้กว้างๆเลยแล้วกันนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ที่ว่าที่เจอบ่อยๆนะครับก็จะเกิดอยู่บริเวณเนี้ยตรงสนามนะครับแล้วก็ถ้าไม่เจอตรงนี้นะครับก็ลองวิ่งไปดูข้างล่างตรงนี้ครับเนี่ยแถวเนี้ยนะครับ3จุดนี้เนี่ยสำหรับบอสนักโทษแหกคุกต่อไปครับเป็นอีกแมปนึงนะคุณผู้ชมนะสำหรับแมปเขตวินาศนะครับเป็นบอสของเจ้าตัวอะไรนะไอ้นักโทษแหกคุกนะคุณผู้ชมนะมันก็จะเกิดอยู่บริเวณ3จุดนะครับใหญ่ๆนะคุณผู้ชมนะก็จะเกิดข้างบนตรงนี้ครับบางทีที่ผมเคยเจอนะก็คือข้างบนตรงนี้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้ครับถ้าเกิดไม่เจอตรงนี้ก็จะเป็นข้างล่างครับแถวๆนี้นะเนี่ยที่เคยเจอนะครับ3จุดนี้ครับเนี่ยเป็นบอสไอ้นักโทษแหกคุกนะครับซึ่งคนเขาก็ล่ากันอยู่นะตัวนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ล่ากันแบบบ่อยขนาดนั้นนะสำหรับตัวนี้มันจะดรอปไอ้เคียวนะครับซึ่งเคียวเนี่ยมันจะเอาไปแลกของรางวัลได้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าแลกอะไรต่อไปครับจะเป็นแผนที่ที่4เอ๊ะที่3ครับที่3ก็จะเป็นแมปของคุกเอกชนนะครับให้เราทําการขึ้นรถไปได้ครับแบบนี้นะมันจะมีทั้งคุก1และคุก2เลยครับจะเกิดอยู่บริเวณคล้ายๆกันนะแบบที่3กับที่4นะครับเราก็ไปสำหรับแผนที่นี้นะคุณผู้ชมครับมันก็จะเกิดอยู่บริเวณนี้ครับรอบๆตรงนี้นะครับในหอคอยตรงนี้นะแล้วก็บางทีมันก็จะเดินอยู่วนๆรอบๆตรงนี้ครับสำหรับแมปนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเกิดจุดไหนนะส่วนใหญ่มันเกิดทั่วนะครับเจอบ่อยมากนะรอบๆตรงนี้ครับใช้เวลาเกิดอยู่ประมาณ4ชั่วโมงเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะทั้งคุก1และคุก2เลยนะครับมันจะเป็นแผนที่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็ขอข้ามไปแล้วกันนะครับคุก1คุก2เหมือนกันสำหรับบอสตัวนี้ก็เท่ากับว่าตอนนี้เราก็ครบไปทั้งหมด29เควสแล้วนะครับสำหรับที่พาไปดูจุดเกิดต่างๆของบอสมาแล้วก็เควสสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับมันจะเป็นเควสนี่ครับสังหารมอนสังหารผู้เล่นนะครับในไฟฟ้านะครับภายใน1สัปดาห์นะครับคุณผู้ชมต้องเข้าไปฆ่าคนนะให้ได้100คนครับก็จะได้อีก1ภารกิจก็จะครบพอดีนะครับทั้งหมด30ภารกิจนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับว่าแต่ละภารกิจเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะครับจะลองมาเปิดให้คุณผู้ชมดูนะวันนี้นะไปสำหรับที่พูดถึงนะครับว่าไอ้บอสไอ้ตัวนักโทษแหกคุกนะครับมันจะดรอปอันนี้ครับเขาเรียกว่าดาบวงพระจันทร์นะครับเนี่ยบอสมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเนี่ยบอสจะหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้เลยครับนักโทษแหกคุกนะนี่ครับมันจะดรอปอาวุธของมันแบบนี้นะครับส่วนอาวุธเนี่ยครับแบบนี้เลยมันจะสามารถนํามาแลกบัตรพอยต์ได้นะครับสมมุติว่าคุณไปฟาร์มแล้วฆ่ามันได้อาวุธมาคุณก็มาแลกพอยต์ได้50พอยต์เลยครับดีมากครับสําหรับบอสตัวนี้โอเคครับหลังจากที่เราไปทําการดูมาทั้งหมดนะครับวันนี้ลุงก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่ามีบอสไหนที่น่าไปทําบ้างแล้วก็บอสไหนที่ค่อนข้างจะล่ายากบ้างนะครับสําหรับเควสรายสัปดาห์มาดูกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวลุงนะครับก็จะเหลือแค่เควสเดียวนะครับทุกท่านครับ29เควสครับเหลือนักโทษแหกคุกอีก1ตัวเลยครับซึ่งยังหาไม่เจอนะครับตีแข่งกับเขาไม่ทันนะโดนเขาล่ากันเนี่ยมันมีทั้ง4ตัวก็จริงนะครับแต่ว่าล่าไม่ทันเขานะครับตอนนี้เราก็มีทั้งหมด29แล้วสำหรับเควสนะครับที่เราแนะนำนะครับที่ผมแนะนำให้ไปทำนะครับง่ายๆนะทุกท่านก็จะมีเควสในโรงเรียนครับก็จะเป็นพวกนี้ครับตัวที่1นะครับตัวที่2แล้วก็บอสกิฟต์ครับแล้วก็บอสฟูบอสแฟนเซอร์นี่ก็หาไม่ยากครับแล้วก็บอสแบทเฮดนี่ก็ไม่ยากเหมือนกันส่วนตัวบอสบูมันนี้ครับก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะลองหาดูหรือเปล่านะครับหายากอยู่ตัวนี้ครับก็ข้ามได้ก็ข้ามนะครับต่อไปครับก็จะเป็นน้องเรียนครับก็จะเป็นแจ็คลีดเดอร์นะครับแจ็คสันลีดเดอร์สัก5ตัวก็จะเป็นบอสแก๊ส1ตัวแล้วก็บอสแม่ขวานครับ5ตัวครับก็เสร็จไปอีกนะจากนั้นนะครับก็จะเป็นบอสที่หายากขึ้นมาอีกระดับนึงครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะทําหรือไม่ทํานะคุณผู้ชมนะสําหรับ3บอสนี้ก็จะเป็นบอสพ่อเตี้ยบอสนินจาแล้วก็บอสหมัดนะครับ3ตัวมันจะเกิดทุกๆ2ชั่วโมงนะครับบอสตัวนี้นะครับก็มันจะง่ายกว่านะง่ายกว่าบอสใหญ่นะคุณผู้ชมนะต่อไปครับก็จะเป็นบอสกรีนตรงนี้ครับบอสกรีนนี้ก็แนะนําให้ไปทํานะครับทําไม่ยากนะบอสกรีนนะครับก็แนะนําให้ไปทําเลย4เควสนะครับง่ายๆนะครับ
ต่อไปครับก็จะเป็นบอสที่ค่อนข้างยากเลยครับเป็นบอส4ชั่วโมงนะครับเนี่ยเป็นนักโทษแหกคุกครับตัวนี้ก็ใช้เวลาเกิดอยู่ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็ปีศาจกังเขนครับอันนี้ก็8ชั่วโมงครับนักวางเพลิงอันนี้ก็8ชั่วโมงเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเอ้ยนักวางเพลิงกับโจนี่มัน4ชั่วโมง4ชั่วโมงคุณผู้ชมครับขออภัยด้วย4ชั่วโมงนะเศรษฐีฟ้าแลบครับ8ชั่วโมงแล้วก็ประธานนักเรียนก็8ชั่วโมงครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ลองเลือกกันทำกันดูนะครับเควสไหนง่ายเควสไหนยากก็ลองไปทำกันดูมาดูกันครับว่าของรางวัลของเควสพวกนี้นะครับมันจะได้อะไรบ้างนะคุณผู้ชมนะจะลองเปิดให้ดูครับขออนุญาตเคลียร์ค้างก่อนแป๊บลบมาเกินนี่ครับคุณผู้ชมครับก็จะมาสรุปให้ดูนะครับว่าที่เราทำนะครับแต่ละกล่องนั้นมันจะได้อะไรบ้างนะครับวิธีการดูนะครับคุณผู้ชมครับก็ให้เราเอาเมาส์มาชี้ที่กล่องนะครับแบบมันก็จะขึ้นนะครับถ้าเป็นกล่องชื่อเหมือนกันมันก็จะได้ของเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะส่วนสำหรับเฟสรายวันผมก็จะไม่พูดถึงนะจะข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปเฟสของรายสัปดาห์นี่ครับเราก็จะลองมากดรับดูครับบอสนินจาไนท์ครับกดไปก็บอสอันนี้ที่อื่นอันอื่นผมรับไปบ้างแล้วนะคุณผู้ชมนะเหลือตัวแต่พวกอีก1เฟสครับที่เหลือก็รับมาหมดแล้วนะครับนี่ครับแต่ละกล่องนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะเปิดได้นะครับคัมภีร์1นะคุณผู้ชมนะแต่เมื่อก่อนน่ะมันจะได้10นะคุณผู้ชมนะแล้วก็อันนี้ได้15เลยแต่ว่าเขาเพิ่งปรับออกไปนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างล้นเกินไปทำให้มันยากๆหน่อยนะมันมีคนเอาไปปั๊มกันครับมันก็เลยต้องปรับแบบนี้นะคุณผู้ชมนะก็หลักๆนะครับก็ให้ทำเควสรายวันไปนะครับใครที่อยากได้ของนะครับก็ได้มาครับตก1กล่องเนี่ยจะได้1คัมภีร์กับ2หัวใจนะครับก็กดไปนะครับเต็มเลยครับก็วันนึงถ้าเราทำครบมันก็จะได้ทั้งหมดกี่กล่องวะ30ใช่ไหม30ก็ได้คัมภีร์ทั้งหมด30อันถ้าเราทำเก็บครบนะครับแต่ว่าค่อนข้างยากแหละบอกเลยว่ามันเป็นเควสบอสนะครับซึ่งผมเป็นแก๊งล่าบอสมันถึงจะทำได้ไงถ้าเกิดเป็นคนอื่นทั่วไปนะครับก็ค่อนข้างจะหายากก็แนะนำให้ทำเควสที่ทำได้ครับสัก10เควสหรือ20เควสก็ได้นะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บคัมภีร์ได้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้ผมมี145ละตอนนี้ผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ150คัมภีร์กับ200กว่าหัวใจนะครับ213นี่ครับผมก็จะทำการเอาหัวใจนะครับมาทำการแลกนะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าอยากจะแลกเป็นอะไรนะครับแต่ผมเนี่ยจะแลกเป็นคัมภีร์นะครับเพื่อจะเอามาเปิดประดับถาวรนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีใส่อยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะมีใส่อยู่1เซตแล้วครับมีสร้อยนะครับแล้วก็มีแหวนครับเนี่ยแนะนำนะครับให้หาแค่2ชิ้นนี้พอนะครับที่มีราคาท่านผู้ชมนะก็จะเป็นสร้อยนะครับมันจะบวกอัตรา7นะครับแบบที่บอกนะแล้วก็มีเลือด30พลังงาน7นะครับส่วนแหวนนะครับก็จะบวกความแรง7แล้วก็บวกเลือด30นะครับก็หามาใส่2วงครับอันนี้ผมใส่ให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ครับ1ตัวครบไปแล้ว1เซตนะก็ทยอยทําไปเรื่อยนะครับตัวแหวนอันนี้ก็มีราคานะท่านผู้ชมนะสําหรับใครที่สะสมขายก็สามารถขายได้นะแพงอยู่แล้วท่านผู้ชมนะเราก็ทําการแลกไปครับเหลือ3คัมภีร์ครับกดแลกไปเลยแล้วกันนะนี่ครับได้5กล่องนะคุณผู้ชมนะอันนี้อีก5กล่องครับกดแรกไปโอเคครับหมดแล้วครับหัวใจหมดครับได้คัมภีร์มาแทนนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคัมภีร์ตัวนี้ผมก็ใกล้แล้วล่ะใกล้จะครบละทำเควสรายวันไปเรื่อยครับทีละอีกวันละ20นะอย่างน้อยก็ต้องทำไปได้วันละ20ตอนนี้มี180แล้วครับคัมภีร์โอเคสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปแนวทางนะสำหรับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแลนด์เอโซนะครับเควสภารกิจแบบนี้นะคุณนะใครสนใจอยากเข้ามาเล่นนะครับก็สามารถโหลดได้นะครับลิงก์โหลดวิดีโอเนี่ยอยู่ได้อยู่เอ้ยลิงก์โหลดเกมเนี่ยมันจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคุณผู้ชมนะครับโอเคลุงขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเอาเลยครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการมองหานะครับร้านกดพอยต์นะครับราคาประหยัดนะครับลดสูงสุดนะครับ 10% นะครับสำหรับแบรนด์เอสโซนะครับก็ขอแนะนำนะครับเป็นร้านนามินะครับรับทุกอย่างเลยนะครับทั้งกลาง ID กลางของนะครับราคาคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็คือเป็นการซื้อแพ็คสัตว์เลี้ยงนะครับเซตหมีสุดคุ้มนะครับหรือว่าเซตสัตว์เลี้ยงสุดพิเศษนะครับแล้วก็เซตต่างๆอีกมากมายเลยครับสามารถนะครับติดต่อได้นะครับของคุณนามิช่อง9นะครับหรือช่องทางติดต่อนะครับเป็น LINE หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับสำหรับนี้อย่าลืมคิดจะกดพอยต์คิดถึงนามิช่อง9